ดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล้อง LS 650W นะครับลูกค้ามาติดนะครับ LS 650W นะครับนี่เปิดกล่องมาแล้วก็จะได้เครื่องนะครับเครื่องกล้องตัวอะแดปเตอร์ที่ดูกระจกนะครับแล้วก็ตัวต่อชาร์จน้องทีวีแล้วก็คู่มือแล้วก็ตรงนี้นะครับกล้องมีสาย USB แล้วมีกล้องขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเซตขั้นแรกขั้นนี้ได้กล้องเปิดไปอย่างนี้เห็นตัวหนังสือดอกเห็นไหมให้กดตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งปุ๊บนะครับมันจะขึ้นหัวข้อ1หัวข้อ2ให้กดอีกครั้งมันจะไปดูถ้าเลื่อนจะเป็นอีกอันนะครับมันอยู่ตรงนี้แล้วถ้ากดอีกครั้งจะหายไปกดครั้งหนึ่งปุ๊บค่อยเปลี่ยนภาษาเนาะตอนแรกต้องเปลี่ยนภาษาให้กดไปอีกครั้งหนึ่งไม่อยู่เครื่องหมายอันรูปอันนะเครื่องมือเนาะงั้นกดตรงนี้นะครับซ้ายขวาตรงนี้ตรงกลางนะครับผมจะกดลงไปนะครับเริ่มที่ A นะครับตรงนี้คือปุ่มโอเคนะครับเห็นไหมคำว่า A เห็นไหมเราโอเคไปปุ๊บนั่นก็เลื่อนตรงนี้ต่อนะครับเราเลื่อนเป็นภาษาอังกฤษนะตรงนี้กดโอเคปุ๊บนี่เป็นภาษาอังกฤษละตอนนี้เราก็เลื่อนขึ้นมาตั้งเวลานะครับอันแรกกดโอเคไปปุ๊บเปลี่ยนวันที่กันนะครับ2014นะครับกดโอเคปุ๊บ2014ปุ๊บเดือน4นะครับปุ๊บวันนี้วันที่10นะครับเวลา10โมงเอ้ย11โมงนะครับเดือน11โมงนะครับ11โมง50กดตรงนี้นะโอเคออโต้พาวเวอร์ออฟหมายความว่าตั้งปิดหน้าจอนะครับกดลงไปอันนี้ถ้ากดออฟไว้มันจะเปิดหน้าจอตลอดสมมุติเราอยากให้เปิดไปสัก3นาทีต้องปิดหน้าจอนะกันไฟแยงตาก็ตั้งไว้ที่3นาทีนี่ผมจะตั้งออฟไว้ก่อนบิดตาก็คือเวลากดจะมีเสียงกดออนไว้สังเกตนี่ภาษานะครับเมื่อกี้เนาะทรีโมดจะเป็นพาวนะครับค่าความถี่ตั้งที่560นะสกรีนซับเวอร์จะให้ออกหรือไม่ออกกดตั้งได้นะครับอันนี้ออฟไว้แล้วกันไม่ให้มีนะกดคอมแมทได้แล้วก็ตั้งค่าโรงงานแรมก็มีไฟออกนี้นะครับตั้งออกไปแล้วกันไว้มืดๆนะก็ออกไปก่อนขั้นแรกเปิดเป็นรูปอันแรกนะครับอันนี้อันต่อปุ๊บ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 อันแรกกดลงมาปุ๊บ resolution ก็คือความละเอียดภาพนะอันนี้1080ถึงนะครับโอ้โหมีความละเอียดเยอะมากเราก็ตั้งอัตราสูงสุดแล้วกันนะลูกค้าบางคนไม่อยากสูงสุดก็720ก็ได้นะโอเคไปรูปรูปกดเท่าไหร่3นาทีมันจะตัดเป็นช็อตนะครับครบ3นาทีเป็นไฟล์มันจะเป็นอย่างนี้นะครับดูในมือกล้องนี้นะครับดูนี้นะครับผมเปิดหน้าคอมให้ดูนะครับจะเป็นไฟล์3นาทีตัดแต่มันจะเต็มนี่เลยถ้ามาเปิดในคอมจะเห็น3นาทีตัดดูย้อนหลังนะครับขั้นต่อไปกดเอา3นาทีนะครับถ้าเราไป HDR on ไว้ด้วยกันนี่สมมติ EV นี่คือความสว่างนะครับกดโอเคไปเราจะตั้งบวกตั้งลบได้หมดนะครับอันนี้เวลาตอนกลางคืนเนาะมันมืดเราก็ตั้งบวกได้ให้หน้าจอให้มันปรับลดแสงกว้างแต่เอาปกติคือ00นะครับปึ๊บ motion ประมาณว่ามีคนมาเดินผ่านจะบันทึกตั้ง on ไว้นะครับแต่ถ้ามันไม่มีภาพเคลื่อนไหวจะไม่บันทึกเนาะเลขขดอ๋อโอเคครับ